สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มแคนดงบุรีรัมย์นี่คือโกเบ SK 200ครับของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างหลังจากที่ขึ้นจากโลมมาได้ครับวันนี้ต้อนรับน้องใหม่นะครับนั่นก็คือคนขับใหม่เข้าประจำการวันแรกครับขึ้นจากโรงมาได้ก็จอดไว้แล้วก็วันนี้ครับลุยครับคนขับใหม่มาลงลุยเลยอยู่ใกล้ๆกับจุด10วันอันตรายครับฝั่งทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มลงไปเล่นโคลนแล้วครับคนขับนี่ชื่อดุมเหินครับคุ้นไหมล่ะครับคุ้นหูไหมชื่อนี้หนุ่มเหินแน่นอนท่านที่ติดตามต้องคุ้นแน่นอนครับหนุ่มเหินไอ้หนุ่มหน้ามนจากบ้านพรับตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สองไฟหลังนะครับสองไฟหลังก่อนที่จะมาอยู่กับฝาบาดาลก่อสร้างก็คือไปขับโกเบ SK 200ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้กับทีมงานของท่านกำนันสันนะครับวีรกรรมล่าสุดของทีมงานท่านกำนันสันโดยหนุ่มเหินก็คือติดโลมข้างทางไปหนึ่งหลุมแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนก็จอดนะครับไฟล่าสุดไปอยู่กับทีมงานทนายต้อยที่บ้านยางน้ำอ้อมตำบลยะวึกนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวีรกรรมก็ติดลม2ครั้งในป่ายุคาแล้วก็ติดลมอยู่หลังบ้านตัวเองครับเอารถไปจอดที่บ้านพับแล้วก็พลาดท่าติดลมเก็บภาพไม่ทันครับนี่คือสองไฟก่อนที่จะมาอยู่กับฟ้าบันดาลก่อสร้างนะครับมาลุยโคลนอยู่ที่นี่สำหรับหนุ่มเหินประวัตินี่โชคโชนครับไปรับใช้ชาติมา2ปีนะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นนักขับที่นี่เติบโตมาจากทีมงานพายชุมพลครับทีมงานของเสี่ยมีพายชุมพลบ้านพับสะขุดนั่นแหละครับคือโดนแพงแต่ลงเลยลงเลยเขาให้แป๊วไหมพุ่นนะแป๊วไหมพุ่นนะรับน้องรับน้องลุยลุยหนุ่มเหินบอกจิ้มไปตรงไหนก็เจอแต่ลมไปไม่เป็นเลยว่างั้นเติบโตจากทีมงานพายชุมพลนะครับเริ่มจากการเป็นเด็กอัดจระบีให้กับทีมงานพายชุมพลก็เป็น3ไฟนะครับ3ไฟหลัง3ไฟล่าสุดพอออกจากทีมงานพายชุมพลครับก็ใบแดงตำมือครับไปรับใช้ชาติ2ปีต่อไปนี้ก็จะมารับใช้สตรีตลอดชีวิตครับสำหรับหนุ่มเหินคนนี้พอปลดประจำการออกมาก็ไปอยู่กับท่านกำนันสันที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ระยะเวลาก็ประมาณ2เดือนครับแล้วหลังจากนั้นหมดงานก็เอาไปผมก็ได้เอาไปไว้กับทีมงานทนายต้อยไปอยู่กับทีมงานทนายต้อยประมาณ2เดือนครับโหดดุเดือดเหลือเกินหนุ่มเหินครั้งนี้ทีมงานทนายต้อยหมดงานครับมานี่เลยเรียกตัวมานี่เลยอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มแห่งนี้รับประกันความเดือดความโหดความมันแต่ว่าตอนนี้หนุ่มเหินบอกผมไปไม่เป็นเลยจิ้มไปตรงไหนก็โลม
ขยับตัวก็ลำบากอันตรายรอบตัวขอให้รอดปลอดภัยครับถือว่าเป็นการรับน้องโหดแล้วกันประสบการณ์การผ่านงานนะครับก็อยู่ในช่วงที่เริ่มต้นนะครับสำหรับหลุมเหินแต่ประสบการณ์ติดลมนี่ติดลมมา 3-4 หลุมแล้วในห่วงเวลา1ปีนะครับติดอีกที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนขับเท่านั้นที่รู้ดีว่าสภาพพื้นดินตรงไหนมันอันตรายมันจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าเขาเท่านั้นครับจะเป็นผู้ให้คำตอบรับน้องโหดครับมาวันแรกก็ป๋าเจาะลาเลยนะครับมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจาะป๋าเจาะนี่ลาแล้วเนื่องจากว่าติดงานขาวดำครับหน้าบ้านหลังบ้านของป๋าเจาะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับก็ลาไปสาวพนักกิจก็เสียใจกับญาติของป๋าเจาะด้วยนะครับผมถ้าป๋าเจาะดูอยู่ก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับหนุ่มเหินรับรุ่นหนุ่มเหินเป็นศิษย์ด้วยรับรองครับบ้าดีเดือดไม่แพ้กันแหละลูกพี่กับลูกน้องนี่วันแรกก็จะเก่งๆหน่อยนะครับมาถึงก็ขึ้นขับเลยแล้วก็ให้ลุยเลยโอ้โหสุดยอดเลยเสียทวินบอกไม่ต้องกลัวลุยอย่างเดียวจัดไปครับวันนี้เขาก็มีการขยับตัวอยู่3คันนะครับมีโกเบหนุ่มเหินคันนี้แล้วก็เสียทัศนะครับ SY200C จัดนี่แล้วก็เป๋าเวงครับ 215C ครับตอนนี้เขาลุยอยู่กันฝั่งทิศตะวันตกอยู่ใกล้ๆกับแคมป์ที่พักส่วนป่าเจาะนั้นลา1วันครับว่ากันไปรับน้องโหดครับหนุ่มเหินสู้ๆเป็นกำลังใจให้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ